ในหลวงพระราชทานรถบัสรับส่งนักเรียนโรงเรียนแนวชายแดนเมื่อวันที่23ตุลาคม2563ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระราชทานรถบัส30ที่นั่งให้แก่วัดป่าศรีแสงธรรมเพื่อนำไปรับส่งนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อเด็กนักเรียนในชนบทตามแนวชายแดนและเป็นที่น่าปลับปลื้มอย่างยิ่งคือพระองค์ทรงมีพระราชราชกระแสรับสั่งตอนหนึ่งความว่าพระองค์ทรงโปรดที่รู้จักพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ด้วยซึ่งเป็นแนวทางของการจัดการศึกษาแบบพึ่งพาตนเองของโรงเรียนศรีแสงธรรมมาตั้งแต่เริ่มเปิดรับนักเรียนถึงแม้วัดป่าศรีแสงธรรมและโรงเรียนศรีแสงธรรมจะอยู่ห่างไกลเพียงใดแกยังไม่พ้นสายพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเป็นพระราชาผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเนื้อหาข้างต้นเป็นข้อความที่ถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊กพระครูวิมลปัญญาคุณศรีแสงธรรมโรงเรียนศรีแสงธรรมบ้านดงดิบอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาโดยถือเป็นเรื่องราวที่สร้างความปิติยินดีแก่ประสบนิกรชาวไทยที่ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวซึ่งมีกลุ่มคนในโลกออนไลน์ต่างเข้ามาแสดงความเห็นมากมายพร้อมกับการแชร์เกือบพันครั้งอาทิความทุกข์ร้อนของปวงประชาอยู่ในสายพระเนตรพระกันเสมอทรงติดตามดูข่าวสารทุกช่องทางทรงทราบทุกความเคลื่อนไหวในสังคมไม่ต้องรอให้ใครมาปฏิรูปท่านหรอกท่านปฏิรูปและพัฒนาตัวเองมาตลอดเวลาขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญทรงพระเจริญน้ำตาแห่งความปลับปลื้มแอบซึมแม้โรงเรียนศรีแสงธรรมจะอยู่ห่างไกลเพียงใดแกยังไม่พ้นสายพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระกรุณาเป็นยิ่งนักความเดือดร้อนของประสบนิกรไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่เคยรอดพ้นจากพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญประสบนิกรชาวไทยคาบขอจงรักภักดีด้วยชีวิตดีใจกับพระอาจารย์คณะครูและน้องๆจากนี้คงไม่ขาดแคลนมากเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็ต้องสถาบันนั่นแหละลงมาช่วยขืนรณการเมืองข้าราชการพระอาจารย์ก็ต้องเหนื่อยคนเดียวตลอดเหมือนเดิมยินดีกับพระคุณเจ้ากับโรงเรียนด้วยเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสงสว่างที่พระคุณเจ้าลงมือทำส่องให้เห็นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมหมู่มากขอพระองค์ทรงพระเจริญดีใจกับพระอาจารย์คณะครูและน้องๆจากนี้คงไม่ขาดแคลนมากเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็ต้องสถาบันนั่นแหละลงมาช่วยขืนรณการเมืองข้าราชการพระอาจารย์ก็ต้องเหนื่อยคนเดียวตลอดเหมือนเดิมยินดีกับพระคุณเจ้ากับโรงเรียนด้วยเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสงสว่างที่พระคุณเจ้าลงมือทำส่องให้เห็นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมหมู่มากขอพระองค์ทรงพระเจริญทั้งนี้พระครูวิมลปัญญาคุณศรีแสงธรรมได้เปิดเผยว่ารถบัสพระราชทานนั้นในหลวงทรงพระราชทานมาตั้งแต่เมื่อปี2562แต่ที่เพิ่งจะนำเรื่องดังกล่าวมาบอกเล่าก็เพราะว่ามีบางคนก็ต่อว่าหนสถาบันก็ให้เขาเห็นด้วยว่าท่านทำอะไรที่นี่เราระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านเพจ Facebook HRS Princess สิริวรรณวารีนาริรัตนราชกัญญาโพสต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมภาพถ่ายในสายพระเนตรท่ามกลางความปิติของเหล่าประสบนิกรคนไทยทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจมาร่วมเฝ้าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินมาถึงทุกคนต่างเปล่งเสียงพร้อมนำธงชาติไทยธงพระปรมาภิไธยวโปรธงพระนามาภิไธยสดมาโบกสวายพร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีคลิกอ่านข่าวประกอบ ทรงพระเจริญกึกก้องในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวัดศรีรัตนศาสดารามประสบนิกรสุดปิติเฝ้าใกล้ชิดล่าสุดในเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยสภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยพร้อมทั้งทรงทักทายและฉายพระรูปอย่างเป็นกันเองร่วมกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองโน่นภาพถ่ายในสายพระเนตรไขข้อสงสัยทำไมพระราชินีทรงคล้องแขนในหลวงรัชกาลที่10ขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรตลอดเวลาเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดสร้างทั้งความปลื้มปิติและประทับให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างมากล่าสุดช่อง YouTube ทิศทางไทยได้ออกมาเผยเหตุผลว่าทำไมพระราชินีต้องเกาะแขนในหลวงรัชกาลที่10ระหว่างที่ทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวจะสังเกตเห็นว่าสมเด็จพระราชินีทรงเกาะแขนและสนับล็อกในหลวงอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ทรงทักทายประสบนิกรทั้งนี้มีผู้ให้เหตุผลสมเด็จพระราชินีที่ทรงเกาะแขนในหลวงไว้ว่าเป็นหลักสูตรหนึ่งของการอารักขาบุคคลสำคัญป้องกันการหกล้มการดึงของมวลชนและการกำบังตัวซึ่งดูได้จากหลักการทรงตัวและการยืนตำแหน่งของสมเด็จพระราชินีหากเกิดการชาร์จเข้าหาตัวของผู้ไม่หวังดีสมเด็จท่านจะหมุนตัวเอาตัวรับแทนในหลวงทันทีสมเด็จพระราชินีแสดงให้เห็นว่าท่านคือราชองครักษ์ตัวจริงที่ปกป้องในหลวงถึงที่สุดโดยใช้ร่างกายใกล้กันให้มากที่สุดเหมือนคู่แฝดเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มเซได้หรือหากเกิดเหตุร้ายอันใดขณะเข้าใกล้ประชาชนแบบประชิดตัว
Yeah.